วัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ไลฟ์นะคะแบบเซอร์ไพรส์ไลฟ์นะคะก็คืออยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์นะคะไม่ได้นัดกันมาก่อนล่วงหน้าด้วยความคิดถึงนะคะใช่ในโอกาสที่คิดถึงกันนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะรอกันอีกสักแป๊บๆนะคะแป๊บนึงนะคะเผื่อว่ามีใครนะคะที่คิดถึงกันนะคะหรือว่าเห็นอันนี้นะคะแล้วก็จะมาเผื่อจะมีแบบโชคชะตาพาเรามาพบกันจ้าเผื่อใครที่จะแบบว่าได้ส่งกระแสจีบไปใช่ค่ะEnglish and Likers ทุกคนนะคะคิดถึงนะคิดถึงมาเร็วมาหาคิดถึงหน่อยค่ะก็เดี๋ยวรอกันอีกสักแป๊บนึงนะคะในระหว่างนี้ก็ค่ะอัปเดตนะคะคร่าวๆกันไปเรื่อยๆนะคะก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้เนาะก็Hello คนนั้นอ้าวหายไปโอเคนะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นแบบเซอร์ไพรส์นะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะอยากจะไลฟ์นะคะแล้วก็ได้ไลฟ์กันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกึ่งทางการเนาะไม่ได้เป็นทางการมากนะคะแคชชวลนะคะในคืนนี้ก็คืออัปเดตกันนะคะคร่าวๆก็คือว่าก่อนอันนี้นี้เราก็จะมีไลฟ์นะคะกันอยู่บ้างนะคะใน English I Live นะคะก็จะมีช่วงหนึ่งที่ไลฟ์กันอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่คุยวิวนะคะตัวไปนั้นก็คือเป็นช่วงที่ไปอัปเกรดมานะคะเพราะฉะนั้นก็สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาหลักนะคะเพิ่งอัปเดตกันก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือจะมาดูในเรื่องของเทคนิคตรงนี้กันนะคะเป็นเทคนิคที่ดีมากอ่ะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยรู้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยแบบเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเก่งแบบยั่งยืนตลอดกาลนานเทอญแบบนั้นค่ะทักกันมานะคะสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งมานะคะใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะ Hello นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเราแบ่งปันออกไปนะคะเพื่อที่จะได้มีคนที่เก่งภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะ ก็จะแบบว่า Teacher Nikki มาปรากฏตัวอยู่ที่เพจของ English I Like ด้วยนะคะในวันนี้ค่ะค่ะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะตามหัวข้อนะคะถ้าเราเห็นนะคะโปรยหัวไปแล้วนะคะ เป็น2วิธีง่ายๆเลยค่ะที่จะช่วยให้คุณนะคะเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแบบง่ายๆฟินๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เก่งได้ตลอดกาลนานเทอญนะคะแบบ fun good อ่ะฮะก็คือได้เก่งได้เลยนะคะเอาแบบเอาจริงแล้วว่ารอบนี้แบบเก่งแล้วเก่งเลยประมาณนี้เลยนะคะใช่ค่ะก็คืออัปเดตนิดนึงว่าอย่างครูนิกกี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนาะเราก็ได้ก่อตั้ง English I Like มาด้วยกันนะคะในช่วงระยะหลังเนี่ยค่ะก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วก็คุณนิกกี้เองก็ได้ไปโฟกัสงานที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเรียกอะไรอ่ะการโปรแกรมสมองเนาะในการที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยค่ะเข้าถึงศักยภาพที่สูงสุดของตัวเองนะคะมีความสุขความสำเร็จนะคะก็เป็นเทคนิคเกี่ยวข้องกับทางด้านของ NLP Neuroscience ต่างๆนะคะทำอีกเพจหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ครูยุก็จะโฟกัสอยู่กับทาง English I Like เนาะวันนี้ก็มีเลยได้มีไลฟ์เพื่อที่จะมาแชร์เทคนิคนี้นะคะให้กับทุกคนได้แบบเก่งภาษาอังกฤษกันง่ายๆแล้วก็แบบว่าตลอดไปเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีชาว English I Like หน้าใหม่ๆกันก็เยอะด้วยที่อาจจะยังไม่รู้ในเรื่องของเทคนิคนี้นะคะซึ่งมันพรีเมียมมากๆสำหรับเฉพาะชาว English I Like นะคะที่ครูอยากจะแบบแบ่งปันให้มากๆเลยเพราะมันช่วยได้มากจริงๆนะคะใช่เลยค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะรอๆกันอีกสักแป๊บนึง 2-3 นาทีพอเนาะนะคะเราจะได้บอกว่าได้รีบฟังนะคะได้รีบใช้กันเลยนะคะสำหรับเทคนิควิธีนี้เอาไปใช้ได้เลยเก่งเลยอ่ะเก่งเลยเฮ้ยแล้วก็อันนี้เราใช้มาแล้วด้วยนะจริงๆใช่ๆอ่ะคุณยุแบ่งปันหน่อยค่ะที่เราค่ะก็อย่างเช่นเวลาที่เราจะมีช่วงที่เราไปจัดเวิร์กช็อปนอกสถานที่กันด้วยนะคะก็อาจจะเป็นหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยค่ะบางทีเราก็มีจัดเป็นเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่สอนมาอย่างของครูยูเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษนะคะมาหลายปีมากคือเอาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็ฝึกใช้ภาษาอังกฤษมาทุกวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสอนที่สอนมาเกิน10ปีเนี่ยค่ะพบว่าคือแบบว่า
เรื่องความสามารถเนี่ยไม่สงสัยเลยเอางี้ดีกว่าคือเราอะเก่งภาษาอังกฤษได้นะคะมีศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้แต่ว่ามันจะมีบางจุดค่ะซึ่งเป็นจุดสำคัญมากๆเลยที่ถ้าเราไม่รู้หรือเราจัดการกับมันไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยดูยากอะและดูแบบมีอุปสรรคอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้นะคะก็คือคุณนิกกี้นะคะก็จะมาช่วยพาเรานะคะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะกำจัดส่วนนั้นไปแล้วก็ในเวิร์กช็อปนะคะที่เราทำมานะคะรวมถึงในคลาสเรียนที่เรียนกับครูด้วยนะคะก็คือเราได้ใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลมันดีจริงใช่มันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หรือบางคนที่ได้รู้แล้วนะคะอาจจะแบบว่าเอ้ยได้ทำต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างนะคะครูอยากจะให้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วจะแบบพบว่าแบบเฮ้ยเราเก่งภาษาอังกฤษได้ง่ายมากจริงๆนะแล้วมันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆอีกครูอยากจะบอกว่าคือยังไงอ่ะครูเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกคนนะคะที่อยากเก่งภาษาอังกฤษอ่ะมันมีความเก่งอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราอ่ะต้องรู้วิธีการที่จะเอาความเก่งของเราค่ะออกมาใช้ได้แบบอย่างง่ายๆสบายๆอะค่ะแล้วมันจะแบบใช้ได้ผลกับเราตลอดไปเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องภาษาอังกฤษนะเอาไปแอพพลายปรับใช้กับเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะมันสุดยอดมากจริงๆเลยค่ะแล้วก็อะไรนะอย่างที่เราไปจัดเวิร์กช็อปมาเงี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจัดเวิร์กช็อปให้กับคณะคุณครูด้วยนะคะซึ่งครูเนี่ยได้ถ่ายทอดไปให้กับคณะครูเพื่อที่ครูเนี่ยจะเอาไปใช้กับนักเรียนกับเด็กๆนะคะซึ่งมันแบบได้ผลมากๆแล้วเราก็ยังมีผลงานว่าอย่างเช่นครูบางคนเนี่ยเขาแบบอาจจะยังไม่มีแรงบันดาลใจหรือยังไม่ได้ มีตัวตนของตัวเองที่ชัดเจนนะคะก็แบบโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นครูที่มีผลงานที่มีความสุขมีแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยให้นักเรียนนะคะเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแบบอย่างน่าแบบชื่นชมยินดีมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะทักทายค่ะทักทายสวัสดีค่ะพี่นุ้ยนะคะ สวัสดีค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเห็นเน็ตนะคะเข้ามาแวบๆนะคะก็มาดูกันต่อได้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะชาว English Highlight นะคะช่วงนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแบ่งปันกันออกไปนะคะแบ่งปันความรักสุขสนุกเก่งภาษาอังกฤษนะคะแบบง่ายๆของเราออกไปนะคะเราจะได้ฝึกด้วยกันอีกอย่างนึงก็คือบางคนเนี่ยเวลาที่มาเรียนภาษาอังกฤษนะคะกับพิวแล้วก็จะแบบเอ้ยไม่มีคู่ซ้อมอ่ะไม่มีคู่ฝึกแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปให้เพื่อนนะคะเราจะได้ฝึกด้วยกันเราจะได้มีคู่ซ้อมนะคะในการที่เราจะใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็เข้าเรื่องกันเลยดีไหมคะโอเคเนาะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นะคะที่เราเกริ่นเข้าไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะขอสรุปนะคะสั้นๆเนาะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดกันนะคะก็คือว่าวิธีการที่ทำยังไงนะคะให้เราเก่งภาษาอังกฤษนะคะได้อย่างง่ายๆฟินๆนะคะแล้วก็เป็นความเก่งที่ยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ครูยูสอนมาเยอะเนี่ยรู้เลยค่ะบางคนเนี่ยจะแบบเก่งแป๊บเดียวอะคือแบบสอบพรุ่งนี้วันนี้เก่งบอกว่าพอออกจากห้องสอบเสร็จแล้วพอออกจากห้องสอบแล้วแบบเอ้ยลืมแล้วอะไรเงี้ยทำแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราเอาใหม่แล้วนะคะเราจะเก่งมากกว่านั้นนะคะแล้วยั่งยืนนะคะทำได้แล้วเป็น2วิธีง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้เกริ่นก่อนนะคะว่าใน English I Like นะคะก็คือตอนนี้ครูก็จะมีวิดีโอนะคะแล้วก็จะเริ่มมีไลฟ์นะคะต่างๆนะคะหรือว่าโพสต์ต่างๆนะคะมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจะสอนนะคะช่วยให้พวกเราเนี่ยค่ะได้เรียนรู้นะคะฝึกฝนแล้วก็ใช้งานนะคะภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆนะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งให้เราเนี่ยแบบได้ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเลยเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ใช่ค่ะตลอดเวลาอัตโนมัตินะคะเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะมีอยู่แล้วเป็นฝรั่งเลยอ่ะใช่แล้วเราก็จะได้แบบว่าค่อยๆทยอยมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะแต่อันนั้นจะเป็นในเรื่องทางด้านวิชาการโอเคเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อหานะใช่นะคะแต่ในแบบวิธีการที่ครูยูว่าทำออกมาให้มันแบบให้มันง่ายเข้าใจง่ายเรียบเรียงแล้วแบบให้ทุกคนคือรับเข้าไปแล้วแบบเหมือนย่อยมาเสร็จแล้วดูดซึมได้เลย
แบบนั้นเนี่ยง่ายๆอ่ะโอเคนะคะแล้วก็คืออันนั้นเป็นแผนกทั้งฝ่ายวิชาการไปแล้วคืนนี้นะคะมีอีกค่ะกึ่งสำเร็จรูปจ้าจริงๆแล้วเป็นกึ่งสำเร็จรูปมาให้นะ2เทคนิควิธีนี้นะคะซึ่งเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญมากๆนะคะนอกเหนือไปจากคำศัพท์ไวยากรณ์นะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะนั่นก็คือนะคะครูนิกเองก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของในเรื่องการโปรแกรมสมองนะคะหรือโปรแกรมจิตให้เราเก่งภาษาอังกฤษนะคะแบบยั่งยืนนะคะตรงนี้เนี่ยคือบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่อะไม่รู้ถ้าได้รู้แล้วได้ฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะพบว่าแบบเฮ้ยคุณจะขอบคุณตัวเองแล้วก็จะแบบว่ารู้สึกยอดเยี่ยมกับตัวเองมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ขนาดนี้นะคะมันสุดยอดมากจริงๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะครูก็แบบตอนนี้คือมันเห็นการที่ได้ใช้ในเรื่องของการโปรแกรมสมองตรงนี้เราได้ผลดีมากๆนะคะไม่ว่ากับเรื่องภาษาอังกฤษหรือเรื่องอื่นๆนะคะมันได้ผลยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะมีทักทายเพิ่มกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะอดีตที่เคยได้เรียนด้วยกันนะคะอดีตจริงๆชื่ออดีตเคยพังโอเคไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราสุขสดใสแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้ส่งหัวใจมานะคะน่ารักน่ารักเลิฟค่ะโอเคทีนี้นะคะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าส่วนมากคนที่เรียนภาษาอังกฤษคนไทยเราอะเอาแบบทั่วไปเลยนะส่วนมากเวลาเรียนภาษาอังกฤษคุณเป็นไหมแบบเนี้ยคือแบบยากอะใช่ภาษาอังกฤษยากอะอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ยมึนหัวอยากเก่งไหมอยากเก่งแต่แบบยากอะใช่ไหมคะใช่หรือแบบไม่ชอบบ้างล่ะโอ้ยมันเขินไม่มั่นใจคือเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบอะไรประมาณเนี้ยหลายอย่างกับหลายคนใช่ค่ะแล้วไอ้อาการแบบเนี้ยส่วนมากสุดท้ายแล้วใครเป็นอยู่คะใครเป็นอยู่โชว์ตัวได้นะเดี๋ยวครูจะได้แบบว่าขอช่วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะคือพอเรามีอาการแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันก็จะนำไปสู่ความคิดที่เราจะสรุปว่าเออฉันคงไม่เก่งว่ะภาษาอังกฤษอ่ะเราคงไม่มีหัวด้านนี้ว่ะอยากจะบอกว่ามันไม่จริงเลยนะคะไม่จริงเลยแล้วครูเจอมาแล้วคนที่แบบคือเราเคยได้สอนกันไปแล้วเนาะคนที่แบบสรุปด่วนสรุปด่วนตัดสินตัวเองไปว่าตัวเองไม่เก่งอะค่ะแล้วในที่สุดนะคะครูช่วยเขาอะค่ะปรากฏว่าจากคนที่อย่างเช่นนักเรียนอย่างเงี้ยเนาะคนที่แบบไม่เคยเลยนะในชีวิตที่จะได้ภาษาอังกฤษสักเกรด2ขึ้นไปอะเอางี้ป่ะคือไม่ศูนย์ก็1อะนั่นแหละเขาได้เกรด4อะค่ะนักเรียนนะคะเขายังเซอร์ไพรส์ตัวเองเลยอะว่าแบบเฮ้ยเขาทำได้ยังไงซึ่งใช้เทคนิคนี้ค่ะไปช่วยเขานะคะนอกเหนือจากเรื่องของเนื้อหาในส่วนของภาษาอังกฤษที่ครูยูได้แบบเรียบเรียงมาให้เข้าใจได้ง่ายได้มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยแล้วก็แบบนอกจากในเรื่องนักเรียนนะคะก็คืออย่างในวัยทำงานบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่ทำงานที่ต้องมีติดต่อกับheadquarter อะไรพวกนี้สำนักงานใหญ่ okay. หรือว่าต่างลูกค้าต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีในบริษัทเนี้ยเขาต้องมีข้อที่ให้เราต้องสอบใช่ไหมคะสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐานในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะบางคนที่แบบว่าเฮ้ยเคยสอบมาหลายรอบแล้วมันยังไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ฝึกได้ใช้เทคนิคเหล่านี้กันนะคะก็แบบเฮ้ยผ่านไม่ใช่แค่หนึ่งมาตรฐานแต่อาจจะเป็น2หรือ3อะไรเงี้ยสำหรับบางคนคือดีเกินคาดอะค่ะใช่ค่ะคือตรงเนี้ยก็คือที่เราได้เห็นนะคะก็คือว่าเชื่อได้เลยค่ะเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าพวกเราทุกคนนะคะว่าคุณเนี่ยค่ะที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเก่งภาษาอังกฤษได้เรามีศักยภาพนะคะเรามี IQ เรามีทุกอย่างมีความพร้อมนะคะที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเราต้องเชื่อนะคะที่เราจะต้องเพิ่มเติมคือความเชื่อและวิธีการที่จะทำให้เราเชื่อตัวเราเองอะค่ะว่าเราเก่งได้จริงๆแล้วก็ง่ายๆด้วยใช่แล้วตรงเนี้ยคืออย่างของครูยูอย่างเงี้ยค่ะที่เราทำ English Ally ออกมาเนี่ยเราก็ที่เราทำออนไลน์ด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่ว่าอยากที่จะให้แค่คนไทยเก่งภาษาอังกฤษแค่ชั่วคราวข้ามวันหรือข้ามคืนสอบนึกออกไหมคะคืออยากที่จะช่วยให้เราเนี้ยเก่งแล้วใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นจริงๆเ
พราะว่ามันสำคัญมากอันเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนตระหนักดีอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันสำคัญมากๆอ่ะนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าส่วนมากเรามักจะคิดว่าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะ import ใช่ไหมคะเอาไอเดียนะคะเราจะเรียนรู้ไอเดียความคิดหรือนวัตกรรมอะไรต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะคะจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยได้แต่อีกประเด็นนึงที่ครูยูรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องมีมากกว่านั้นสิใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนไทยเราเก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าคนไทยเราอะเก่งหลายเรื่องหลายอย่างมากอะถูกไหมคะวัฒนธรรมเอ่ยดีไซน์ไอเดียครีเอทีฟทุกอย่างของเราอะค่ะเรามีสิ่งที่เราเก่งมีของอยู่ในตัวซึ่งแบบบางคนอะคุยรู้นะว่าเรารู้สึกเก่งเราเชื่อมั่นเราอยู่ในลึกๆอะแล้วเราเชื่อด้วยอะว่าเราสามารถไปในระดับโลกได้แต่ว่าถ้าเรายิ่งเก่งภาษาอังกฤษด้วยอ่ะมันจะง่ายขึ้นฟินขึ้นแค่ไหนใช่ไหมคะในการที่เราจะสื่อตรงนี้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเลยคิดแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละเราต้องมาช่วยกันเก่งแล้วนะภาษาอังกฤษนะคะอัพเกรดประเทศไทยค่ะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้แบบไม่เอาแล้วนะคะพอแล้วนะคะที่แบบว่าเฮ้ยคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษแอดใช่ห้ามพูดเลยนะคะคำนี้นะคะหรือใครมาพูดให้คุณฟังนะคะ no เราจะไม่รับความคิดความรู้สึกอันนั้นเข้ามาอีกต่อไปนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวการสำคัญเลยที่มันฉุดรั้งให้คุณเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วคือที่สำคัญอ่ะนอกเหนือจากว่าเราจะแบบไปนำเข้าหรือว่าส่งออกอะไรที่เป็นความรู้ความสามารถหรืออะไรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแล้วตามเนี่ยที่สำคัญที่ครูดิกกี้เห็นอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้สุขมีความสุขสงบสันติในใจเราตัวเองใช่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอ่ะคือไม่ต้องแบบมาลบลาข้าวฟันอยู่ในความคิดในความรู้สึกตัวเองอะนึกออกไหมคะใช่เพราะยังไงเราต้องเจอนะภาษาอังกฤษใช่ยังไงก็ต้องเจอหรือบางทีอะคือทุกคนอะครูเชื่อว่าทุกคนอยากจะทำให้มันได้ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเก่งที่สุดในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตเราอันนั้นอะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะค่ะที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเสมอนะคะในทุกอย่างที่เราทำอะค่ะเรื่องภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่เราพยายามแต่มันทำไมมันยากจังเลยทำไมมันติดขัดหรือมันอะไรเนี่ยนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะอันนี้มีอะไรทางด้านเทคนิคป๊อปอัพขึ้นมาทางหน้าจอนิดนึงนะคะสักครู่นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่กันก่อนเดี๋ยวครูแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะคะฮะโอเคมาแล้วเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนาะเหมือนกับอ๋อโอเคนะคะโอเคนะคะตรงนี้เมื่อกี้ที่พูดค้างเอาไว้นะคะก็คือว่าไม่ว่าเราจะสื่อสารกับตัวเราเองยังไงนะคะที่เมื่อกี้อย่างเช่นตัวอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะสื่อสารอีกแบบนึงก็ได้หาคนไทยเก่งภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าที่สำคัญคือนะคะสิ่งที่เราสื่อสารบ่อยมันจะกลายมาเป็นความเชื่อใช่พี่ตูน ความเชื่อพอเป็นความเชื่อเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลายมาเป็นพฤติกรรมนะคะหรือสิ่งที่เราทำออกมานะคะแล้วตรงนั้นนะคะก็จะได้เป็นผลลัพธ์นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อสารกับตัวเองบ่อยๆนะคะสื่อสารมาเป็นความเชื่อความเชื่อกลายมาเป็นสิ่งที่เราลงมือทำแล้วสิ่งที่เราลงมือทำกลายมาเป็นผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มจากตรงจุดแรกเลยนะคะถ้าคุณอยากได้ผลแก้ที่สาเหตุต้นตออันหนึ่งเลยอันเนี้ยค่ะตัวดีเลยถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีจุดตั้งต้นสิ่งที่เราสื่อสารกับตัวเองจะต้องดีด้วยนะคะค่ะครูนิกกี้มีกึ่งสำเร็จรูปนะคะเพื่อให้เราใช่ค่ะค่ะโอเคงั้นก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแล้วก็คือความยากของมันก็คืออยู่ที่ความง่ายนี่แหละพอมันง่ายใช่จริงจริงลึกซึ้งภาษาอังกฤษเรียก deep ใช่ค่ะมัน deep มากๆเลยนะคะคือพออะไรที่มันง่ายๆอะค่ะมันเลยกลับกลายเป็นความยากพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะ work หรอหรือว่าก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูบอกเลยว่าให้2เทคนิคนี้ไปแล้วนะคะมันจะเป็นของวิเศษเมื่อคุณได้ลงมือทำและทำบ่อยๆคุณจะยิ่งแบบโอ้โหอัปเกรดของวิเศษของคุณขึ้นไปนะคะโอเคนั่นก็คือข้อที่1 นะคะในเรื่องของการ self talk นะ self talk แปลว่า
self นะคะแปลว่าตัวเองนะคะ ด้วยตัวเองสักนิดนึงแล้วก็ talk นะคะก็คือพูดคุยนะคะ เพราะฉะนั้น self talk นะคะก็จะแปลว่าการพูดคุยสื่อสารกับตัวเองค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องเทคนิคในการที่เราสื่อสารกับตัวเองนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูยุบอกใช่ไหมคะว่าถ้าเราอ่ะฟังหรือพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษเป็นไงคะฟูหรือแฟบคะมันแฟบนะมันเหี่ยวนะพอได้ยินได้ฟังแบบนี้บ่อยๆมันก็กลายมาเป็นความเชื่อของเราแล้วความเชื่อของเราอะค่ะมันก็ถูกแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและพฤติกรรมก็เป็นผลลัพธ์แบบที่เราได้เชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ด้วยคำพูดของเราเองนะคะด้วยการสื่อสารด้วยเทคนิคที่เรียกว่า self talk นะคะนั่นก็คือเดี๋ยวครูให้ประโยคเลยแล้วกันนะคะดีมากเลยค่ะที่บอกนะคะว่าแบบอันนี้ตั้งใจนะคะตั้งใจดีๆเลยนะคะตรงนี้สำคัญมากแล้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์การเรียนรู้ฝึกฝนและใช้งานภาษาอังกฤษของคุณนะคะได้แน่นอนนะคะถึงสำเร็จรูปให้ครูนิกกี้นะคะคิดประโยคการสื่อสารกับตัวเองเพื่อการสำเร็จนะคะความสำเร็จในภาษาอังกฤษอย่างง่ายดายมาให้เลยนะคะค่ะจดค่ะหรือพูดตามพูดตามดีกว่านะพูดตามแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยทุกคนมาฟังซ้ำแล้วก็จดออกไปนะคะพูดกับตัวเองทุกวันนะคะจนกระทั่งเราเกิดเป็นความเชื่อใหม่นะคะใช่อันนี้มันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์เราเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะซึ่งมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะหมดเลยนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะว่าเมื่อไหร่เราสื่อสารกับตัวเองในเชิงบวกเนี่ยเราอยากเก่งภาษาอังกฤษเราพูดบอกกับตัวเองทุกวันเลยค่ะแล้วความเชื่อนั้นจะมาเป็นตัวตนของเรานะคะจะมาพาให้เราเนี่ยได้ลงมือทำอะไรตามความเชื่อของเราแล้วก็เป็นผลลัพธ์แบบที่เราต้องการได้ในเวลาไม่นานเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเปลี่ยนความรู้สึกข้างในเรานะคะโอเคประโยคแรกค่ะสวัสดีค่ะแม่นัท นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะทั้ง English I Like Girl รุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะคะวันนี้ครูนิกกี้มาเป็นแขกรับเชิญนะคะใช่ค่ะถึงตอนสำคัญพอดีนะคะตอนนี้ครูนิกกี้กำลังจะให้ประโยค self talk เก่งภาษาอังกฤษนะคะสื่อสารกับตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางด้านภาษาอังกฤษนะคะ อย่างง่ายดายค่ะพูดตามเลยนะคะประโยคแรกค่ะอยากให้ทุกคนพูดตามไปด้วยนะคะให้ใส่ความรู้สึกด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วมันจะสุดยอดมากๆอ๋อนะคะว่าถ้าเรานะคะใส่ความรู้สึกแบบนั้นเข้าไปนะคะว่าเหมือนเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วมีความรู้สึกที่มั่นใจมีความรู้สึกที่เราเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วนะคะเข้าไปในการสื่อสารในคำพูดนะคะให้มันแสดงออกทั้งน้ำเสียงทั้งสีหน้าท่าทางของเรานะคะให้เหมือนนี้ก็แบบเฮ้ยเหมือนเราเป็นฝรั่งไปแล้วเอางี้ดีกว่า okay. นะเอาขั้นนั้นเลยทองขั้นสุดใช่เลยเห็นไหมครูนิกกี้ก็ใส่เสื้อสีทองอะ ผมยังไม่ทองอะเสื้อทองก่อนโอเคจ้าประโยคแรกนะคะฉันเรียนรู้จดจำภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็มั่นใจค่ะทวนนะคะฉันเรียนรู้จดจำภาษาอังกฤษนะคะได้อย่างง่ายๆสบายๆและมั่นใจค่ะทุกคนลองพูดกับตัวเองนะคะด้วยความรู้สึกที่แบบเราเก่งแล้วนะคะโอเคประโยคแรกผ่านไปค่ะสวัสดีค่ะต๋อมนะคะมาครูต๋อมโอเคครูต๋อมฝากไปให้นักเรียนได้ใช้เทคนิคนี้ด้วยนะคะจะได้เก่งกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะลืมไปหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองนะคะได้ใหม่ค่ะแล้วเราจะจำได้อย่างง่ายดายค่ะโอเคขอประโยคที่หนึ่งอีกรอบนึงค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะฉันเรียนรู้ภาษาฉันเรียนรู้และจดจำนะคะภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆสบายๆและมั่นใจค่ะฉันเรียนรู้และจดจำภาษาอังกฤษนะคะได้อย่างง่ายๆสบายๆและมั่นใจค่ะค่ะเดี๋ยวครูแถมให้อีกหน่อยอยากให้สนุกด้วยนะคะอยากให้มีความสนุกด้วยเวลาที่เราเรียนรู้ค่ะให้เราเพิ่มคำว่าสนุกสนานเข้าไปด้วยใช่ไหมคงไม่มีใครอยากเรียนค่ะสนุกใช่นะคะขอประโยคนี้นะคะอีกรอบนึงนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะแถมเข้าไปนะคะฉันเรียนรู้จดจำภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆสบายๆมีความสุขสนุกสนานและมั่นใจขอบคุณมากนะคะคุณกองการค่ะขอบคุณค่ะที่เขียน
มาให้นะคะมีสรุปให้มีเวอร์ชันเพิ่มเติมอันนี้เขาเป็นนักดูไลฟ์หรือเปล่านะคะยุคนี้จะต้องแบบดูไปสรุปไปเก่งมากเลยค่ะค่ะโอเคเมื่อกี้นะคะคุณนิกกี้เพิ่มเติมคำว่าสนุกสนานเข้าไปให้ด้วยนะคะโอเคอะไรนะฉันเรียนรู้และจดจำภาษาอังกฤษนะคะได้อย่างง่ายๆสบายๆมั่นใจและมีความสุขสนุกสนานค่ะโอเคได้ประโยคแรกกันไปแล้วนะคะพูดกับตัวเองทุกวันแบบนี้นะคะความรู้สึกฟูขึ้นมาทันทีเลยนะคะเราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราจากข้างในเลยนะคะโอเคเพราะประโยคที่2ใช่ประโยคที่2นี่นะคะประโยคแรกพูดถึงการเรียนรู้ไปแล้วนะคะประโยคที่2ในนี้คือบอกกับตัวเองเลยค่ะอยากเก่งภาษาอังกฤษก็บอกไปเลยค่ะในเป้าหมายของเราเสมือนว่าเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วในตอนนี้เลยนะคะใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะประโยคที่2นั่นคือฉันเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายสบายสบายฉันเก่งภาษาอังกฤษได้ง่ายๆสบายสบายค่ะค่ะใครที่ดูอยู่นะคะพูดตามได้เลยนะคะแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกนะคะใส่ท่าทางเข้าไปเลยค่ะจินตนาการเหมือนว่าเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วจริงๆแล้วภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายๆของเรามากนะคะลองดูสิคะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะทำท่ายังไงหน้าตาเราจะเป็นยังไงน้ำเสียงเราจะเป็นยังไงนะคะฉันเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆสบายๆโอเคนะคะใส่ท่าสบายๆเข้าไปเลยนะคะมันเนี่ยครูทำไปด้วยครูก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะโอเคต่อไปเราไปข้อประโยคที่3เลยนะคะครูจะให้ไว้3ประโยคนะคะที่เป็นประโยคมาตรฐานที่ให้ทุกคนนะคะไปเก่งภาษาอังกฤษกันได้นะคะโอเคประโยคที่3นะคะเราเนี่ยอยากจะเก่งภาษาอังกฤษครบในทุกทักษะเลยใช่ไหมคะบอกไปเลยค่ะบอกกับตัวเองเลยนะคะว่าฉันฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมั่นใจค่ะฉันสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติและมั่นใจใช่ค่ะอีกรอบนึงไหมคะอีกรอบนึงนะคะใส่ท่าทางและความรู้สึกด้วยนะคะพูดตามครูไปเลยนะคะใส่ท่าทางเหมือนเราแบบเก่งแล้วนะเป็นแบบนี้แล้วโอเคนะคะฉันสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติและมั่นใจโอเคไหมรู้สึกดีไหมคะใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกนะกึ่งสำเร็จรูปคือมีมาให้แล้วนะคะทิปแต่ยังเป็นกึ่งอยู่เพราะว่าเราอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องมาทำเองนะคะแต่อันนี้คือง่ายๆมากเลยนะเราจดเอาไว้เลยนะคะหรือติดหน้ากระจกมาใช่ติดหน้ากระจกเลยค่ะเราส่วนใหญ่ทุกคนต้องส่องกระจกทุกวันเพราะฉะนั้นเอาแปะไว้ตรงกระจกนะคะแล้วก็พูดประโยคเหล่านี้นะคะทุกวันค่ะรับรองในเวลาไม่นานเลยอ่ะความรู้สึกเราเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเก่งขึ้นแบบบางคนยังสงสัยเลยว่าแบบเฮ้ยโอ้ฉันทำได้เหรอฉันเก่งภาษาอังกฤษขึ้นขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเหมือนได้นางงามใช่มงลงมากเลยอ่ะมงลงมากเลยขอบอกมันแล้วมันรู้สึกดีอ่ะค่ะแล้วมันทำพอนี่ครูจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นึงว่าพอมันรู้สึกดีจากข้างในรู้ไหมคะกระบวนการทำงานภายในร่างกายอย่างย่อๆนะว่าเรารู้สึกดีปุ๊บการทำงานของสมองเนี่ยมันแบบโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆค่ะการเรียนรู้จดจำการทำงานของสมองในส่วนพวกเนี้ยคือมันจะทำงานให้เราได้แบบในสภาวะอารมณ์แบบเนี้ยได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วไม่ต้องพยายามมากแล้วแบบอะไรก็ง่ายอ่ะคือเนี่ยมันเป็นกระบวนการทำงานของร่างกายของสมองของความรู้สึกของเรานะคะในร่างกายเราทำงานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ประโยคเหล่านี้ค่ะเป็นตัวช่วยทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีผ่อนคลายมีความสุขนะคะเราก็จะช่วยให้การทำงานของสมองเราทำงานได้แบบยอดเยี่ยมมากๆแล้วคือเนี่ยแหละที่ครูบอกว่าทุกคนมันมีความเก่งอยู่แล้วคือตรงนี้แหละเพียงแค่เรารู้จักวิธีการที่จะเข้าถึงและเอาความสามารถของเราค่ะออกมาใช้ได้ใช่ค่ะคือแน่นอนว่าเราไม่ใช่แค่ทำแค่นี้นะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ทำให้เราออกตัวได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้คำศัพท์นะคะ grammar กฎไวยากรณ์ต่างๆหรือการฟังการพูดของเราเนี่ยมันจะแบบลื่นไหลมันจะง่ายมันจะมีความสุขค่ะคือเอาเป็นว่าเราสมมุตินะว่าเราจะอยากได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะสัก 5-6,000 คำอย่างเงี้ยค่ะแค่ถ้าเราฟังแบบนี้ใช่ไหมคะในตอนแรกบางคนอาจจะรู้สึกเท่าไหร่คำแต่พอเราพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีอาการเฮ้ยมัน challenge อ่ะมันแบบท้าทายมันง่ายเราทำได้ค่ะเพราะว่าเราทำได้อย่างแค่คล่องว่องไวสบายสบายมันมาเองค่ะมันแล้วก็จะบอกว่ามันจัดมาให้เราอ่ะใช่คือจากทั้งหมดเนี่ยจาก 100% นะคะเราค่อยๆอัพเลเวลขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ใช่แบบวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็คือเต็มร้อยเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็ใช้เวลาในการที่จะพัฒนาขึ้นทีละเล็กละน้อยแล้วมันค่อยๆสะสมเนอะเป็น small successในแต่ละวันขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราแบบเรารู้สึกภูมิใจมั่นใจในตัวเองอะค่ะแล้วมันจะแบบมันง่ายแล้วที่สำคัญคือครูรู้สึกว่าทุกคนจะมีความสุขกับตัวเองมีความชื่นชมมีความภาคภูมิใจในตัวเองตรงนี้มันสำคัญมากๆเลยแล้วมันจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของภาษาอังกฤษเนาะเราเจอมาแล้วว่าหลายคนเนี่ยคือพอเขาได้จากเรื่องภาษาอังกฤษแล้วเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตของเขาได้ด้วยแล้วมันโอ้โหคู่แบบรู้สึกนางงามมากเลยอ่ะรู้สึกแบบดีใจด้วยมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็นะคะอันประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะสำคัญมากก็คือเป็น small success นะคะก็คือความสำเร็จเล็กๆก็คือความสำเร็จนะคะให้เราชื่นชมตรงนั้นอย่างเช่นเวลาที่เราบอกว่าเราเก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะคำว่าเก่งภาษาอังกฤษถ้าอย่างของครูยูนะคะก็คือมันจะไม่ใช่แบบว่าคุณจะต้องได้ 100% เต็มคือ perfect ตลอดเวลาหรือพูด1ประโยคแล้วอยู่แบบ perfect ทุกสิ่งอย่างนะคะทั้งการออกเสียงการพูดคำศัพท์อะไรเงี้ยนะคะไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเนาะแต่ทุกครั้งอะค่ะที่เราเรียนรู้อะไรในภาษาอังกฤษเพิ่มสมมุติว่าแบบวันนี้ฉันรู้คำศัพท์เพิ่ม1คำหรือว่าวันนี้ฉันออกเสียงคำได้ถูกต้องฟังเพราะขึ้นนะคะ1คำเนี่ยค่ะอันนี้คือเราเก่งขึ้นแล้วโอเคให้เราชื่นชมตัวเองแล้วเอาตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนกับ stepping stone นะคะก็คือเป็นก้อนหินที่วางในแต่ละขั้นให้เป็นทางเดินของเราไปแบบนั้นนะคะได้เลยนะคะเริ่มจาก3ประโยคง่ายๆนี้นะคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูขอทวนนะคะให้1อัน1รอบเนาะอันแรกเนี่ยค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะให้เราพูดกับตัวเองนะคะว่าฉันเรียนรู้จดจำภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆสบายๆ สนุกสนานและมั่นใจค่ะโอเคประโยคที่2ค่ะประโยคที่2นะคะเราอยากเก่งภาษาอังกฤษก็พูดไปเลยค่ะเสมือนว่าเราเก่งแล้วนะคะฉันเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆสบายๆนะคะค่ะแล้วก็3ค่ะประโยคที่3นะคะเราจะได้ครบทุกทักษะเลยนะคะในภาษาอังกฤษนะคะฉันสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะคะได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติและมั่นใจค่ะโอเคทีนี้นะคะก็คืออันนี้คือเป็นแบบเบสิกนะคะแต่ว่าใช่ใครอยากจะได้แบบที่เป็นประโยคอัปเกรดไหมคะคือเป็นแบบได้เฮ้ยอยากเก่งมากกว่านี้คือตอนนี้อาจจะเก่งแล้วแต่แบบอยากเก่งมากกว่านี้ใช่เอาให้สุดชอบคือแบบไหนๆจะเก่งแล้วเอาให้สุดค่ะใช่ค่ะขอขั้นเทพเลยค่ะได้ค่ะประโยคที่แบบว่าให้คุณนะคะเป็นเทพทางภาษาอังกฤษเลยนะคะเอาประโยคนี้ไปเลยนะคะนั่นก็คือประโยคที่ว่าฉันเก่งภาษาอังกฤษได้เท่ากับหรือมากกว่าเจ้าของภาษาค่ะเบ็ดเป็นไงคะเอาแบบเหมือนเจ้าของภาษาเลยนะคะหรือให้เราเก่งกว่าเจ้าของภาษาอีกนะคะมันเป็นไปได้จริงๆนะคะลองนึกดูค่ะว่าครูนิกกี้ขออธิบายนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เป็นไปได้ยังไงนะบางคนอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยไม่เป็นไปได้หรอเป็นไปได้จริงๆดูอย่างของเราเนาะภาษาไทยคนไทยอะค่ะระดับความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาของคนไทยเองที่เป็นเจ้าของภาษาเราเองเนี้ยคือก็มีหลายระดับอะที่จะใช้ภาษาไทยได้เก่งมากเก่งน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาตินะคะฝรั่งที่เขาใช้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะเขาก็มีหลายขั้นหลายระดับเหมือนกันนะคะที่เขาจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้างอย่างเงี้ยอย่างเป็นต้นว่าอย่างครูยุเนี่ยคือเพ
พื่อนครูยูที่เป็นชาวต่างชาติเองนะคะยังชื่นชมครูยูเลยนะคะว่าแบบใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากแล้วก็ดีมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของภาษาบางคนซะอีกนะคะเพราะว่าอยู่ในฐานะเพื่อนค่ะเพราะว่าอยู่ในฐานะที่เป็นครูด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะสอนภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าครูยูเนี่ยสามารถจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้อวยกันเองในฐานะที่แบบครูยูเป็นน้องสาวนะคะแต่ว่าชื่นชมครูยูจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้เรียนกับครูยูได้ทำงานร่วมกับครูยูเนี่ยค่ะก็ได้เห็นศักยภาพนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้เลยค่ะว่าทุกคนถ้าเราอยากเก่งระดับพรีเมียมนะคะเก่งแบบสุดๆไปเลยก็เป็นได้นะคะใช้ประโยคนี้นะคะฉันเก่งภาษาอังกฤษเท่ากับหรือมากกว่าเจ้าของภาษาคุณสามารถค่ะพูดประโยคนี้เลยนะคะด้วยความมั่นใจเลยนะคะว่าสามารถทำได้โอเคค่ะแล้วก็สำหรับเทคนิคอันนี้นะคะก็คือมันเป็นเหมือนอันนี้เป็นไอเดียให้นะคะที่เป็นพร้อมใช้ให้กับพวกเรานะคะแต่ว่ามันไม่มีขอบเขตจำกัดนะคะเราสามารถที่จะ create สร้างสรรค์นะคะเราไปแต่งเติมได้เองนะคะหรือว่าปรับคำพูดได้ใช่ค่ะตามที่เราชอบหรืออย่างตามในตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะเราก็จะได้ตรงกับเป้าหมายของเรานะคะอย่างเช่นอย่างเช่นขอโทษนะคะครูนิกกี้ขอให้อีกเทคนิคนึงเพิ่มไปเป็นเทคนิคที่2ในตอนนี้เลยได้ไหมคะได้นะคะได้คือนี่ฉันตอบไม่ได้โอเคได้ค่ะก่อนที่จะไปในเรื่องของการแอพพลายใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะคะจากประโยคพื้นฐานนี้จะได้แบบเป็นอัปเกรดไปเลยใช่จะได้เป็นแพ็กเกจไปเลยนะคะก็คือเทคนิคที่2เมื่อกี้เป็นเทคนิคแรกนะคะในการเซลฟ์ทอล์คหรือการสื่อสารกับตัวเองนะคะเทคนิคที่2นั่นก็คือในการทำ visualization นะคะนั่นก็คือถูก visualization นะคะvisualization เนี่ยติดความที่ต้องสอนออกเสียงให้ถูกต้องโอเคนะคะก็คือvisual นะคะ visualize ก็คือทำให้เห็นภาพค่ะ visualization นะคะก็คือการที่เราจินตนาการเป็นภาพที่ชัดเจนปริ้ง 4K นะคะอยู่ในนี้นั่นเองนะคะ visualization นะคะการใช้จินตนาการนะคะมันสำคัญกว่าความรู้ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้น2เทคนิคนี้ที่ครูให้นี่นะคะมันเป็นแบบว่า most popular ในเทคนิคทางด้าน NLP แล้วนะคะแล้วทุกคนก็เอาไปใช้ได้อย่างง่ายๆเลยนะคะหนึ่งก็คือเราพูดบอกกับตัวเองในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นต้องการจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วในขณะเดียวกันนะคะให้เราค่ะจินตนาการเห็นภาพนะคะตัวเราที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วความรู้สึกของเราในตอนนั้นทุกอย่างนะคะทั้งภาพเสียงความรู้สึกนะคะทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับประโยคที่เราพูดนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราเนี่ยยังไม่สะดวกที่จะพูดพร้อมกับจินตนาการไปในเวลาเดียวกันนะคะตอนช่วงเช้านะคะและก่อนนอน2เวลาแล้ว2เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆกับการที่จะโปรแกรมสมองนะคะเก่งภาษาอังกฤษหรือเก่งอย่างอื่นก็แล้วแต่ให้เราอะค่ะก่อนที่เราจะลุกขึ้นจากที่นอนนะคะให้เราจินตนาการภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะคะเป็นเสมือนว่าเป็นความรู้สึกของเราเป็นภาพของเราที่เก่งภาษาอังกฤษมีความมั่นใจมีทุกอย่างที่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะมันทรงพลังมากๆเพราะว่ากระบวนการทำงานของสมองเราอะค่ะจะทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆกับภาพที่ปรากฏในจินตนาการนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงานของสมองของร่างกายของอะไรต่างๆอะค่ะมันจะช่วยเราเรียนรู้มันจะช่วยเราใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติแล้วก็มั่นใจมากขึ้นจริงๆนะคะจากเทคนิค2อย่างนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะยิ่งมีความชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะทั้งภาพและเสียงที่เราจินตนาการทั้งความรู้สึกความรู้สึกนะคะยิ่งชัดเจนเข้มข้นมากเท่าไหร่นะคะร่างกายของเราจะยิ่งทำให้เราเรียนรู้และใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะก็เราก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นนะคะแต่ว่าทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมาเองค่ะมันจะมาได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะOkay. และความรู้สึกเราจะจับความรู้สึกถ้าสังเกตดูนะคะเราจะค่อยๆจับความรู้สึกของเราได้ว่าเราเปลี่ยนไปรู้สึกเปลี่ยนไปจริงๆมันรู้สึกดีกับตัวเองมากจริงๆเลยนะคะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทางลัดไปกว่านี้แล้วนะคะครูบอกได้เลยว่าอันนี้คือ
มันสุดยอดเคล็ดวิชานะคะคือใช่ที่มาบอกอย่างเงี้ยคือเห็นหลายคนที่อยากที่จะเก่งค่ะแล้วมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจและความพยายามมากเลยอ่ะแต่มันดูพยายามมากเกินไปค่ะเหมือนใช้พลังงานเยอะเปลืองอ่ะเป็นโหมดเปลืองพลังงานแต่ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็มันก็แบบพอเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วมันแบบเฮ้ยมันชิลมันง่ายนะคะก็เก่งได้อย่างง่ายก็ได้นะเพราะฉะนั้นทำวิธีนี้นะคะทีนี้มาเข้าสู่สถานการณ์นะคะเรื่องการแอพพลายใช้นะคะไปแอพพลายใช้ในสถานการณ์อื่นๆนะคะอันนี้เนี่ยคือแทนที่ทุกคนจะต้องแบบไปเรียนตรงอื่นนะคะครูให้เทคนิคนี้นะคะเพิ่มเติมแถมให้ฟรีเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือทางด้านวิชาการคำศัพท์อะไรพวกนี้อันนั้นคือสำคัญแต่อันเนี้ยสำคัญโอเคโอเคสำคัญอยากรู้แล้วค่ะครูอยากรู้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือเราครีเอทได้นะคะไปตกแต่งตัดต่อสร้างสรรค์ของเราได้เองนะคะตามสถานการณ์เช่นนะคะถ้าเราจะต้องสอบจะต้องสอบนะคะอาจจะเป็นสอบสัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์งานก็ได้นะคะก็ให้เราself talk นะคะแล้วก็ visualization พูดกับตัวเองเห็นภาพไปเลยค่ะ ว่าฉันสามารถนะคะใช้ภาษาอังกฤษในตอนการที่ไปสอบสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์เข้าเรียนนะคะในวันที่ตึ๊ดๆๆใส่วันที่ไปเลยระบุวันเข้าไปเลยนะคะถ้าเรารู้วันที่เราจะไปสอบสัมภาษณ์มันยิ่งแบบชัดเจนและมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเลยค่ะค่ะว่าฉันเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสัมภาษณ์งานครั้งนั้นได้อย่างคล่องแคล่วนะคะมั่นใจเป็นธรรมชาติเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่สัมภาษณ์งานและได้ผลลัพธ์ที่ดีได้งานตามที่เราตั้งใจไว้อย่างง่ายดายมีความสุขใช่ค่ะใช้ประโยคเหล่านี้เลยนะคะก็คือให้เรานะคะทั้งจินตนาการและพูดกับตัวเองนะคะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมคะเราต้องการที่จะสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้แบบโอ้โหได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจบอกไปเลยค่ะฉันสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันที่จุดๆๆนะคะได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมั่นใจแล้วสร้างความประทับใจให้กับกรรมการแล้วก็สอบสัมภาษณ์ได้สำเร็จได้งานนั้นอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะคะได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเห็นภาพถ้าเรารู้จักสถานที่นั้นนะคะเราเห็นภาพเป็นห้องสัมภาษณ์เราเห็นภาพคนสัมภาษณ์เห็นภาพตัวเราเองใส่ชุดยังไงทำผมแต่งหน้าสวย อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้เห็นท่าทางนะคะในการที่เราใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์เนี่ยได้อย่างมั่นใจเห็นรอยยิ้มนะคะเห็นท่าทางที่มั่นใจของเราตอนที่ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือสมมุติว่าใครนะคะที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะอาจจะต้องเป็นบางหน่วยงานบางสาขาที่อาจจะมีแบบที่จะต้องร่วมงานนะคะในระดับนานาชาติใช่ไหมคะมีหลายออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะในต่างประเทศด้วยหรือว่าคนที่ต้องดีลงานกับลูกค้าต่างชาติค่ะเหมือนกันค่ะถ้าเรารู้วันเวลากำหนดที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นรวมๆไปก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสถานการณ์เลยตัดต่อได้นะคะก็คือฉันสามารถนะคะสื่อสารกับลูกค้านะคะหรือเพื่อนร่วมงานในต่างประเทศนะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษนะคะฟังพูดอ่านเขียนสื่อสารกันนะคะได้ตรงประเด็นเข้าใจชัดเจนมีความเป็นมืออาชีพและดีลงานนั้นสำเร็จเรียบร้อยได้อย่างยอดเยี่ยมง่ายดายใช่ค่ะดีไหมคะถ้าเราแบบว่าเหมือนกับได้กำหนดความสำเร็จของเราไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วช่วยให้เรานะมีความมั่นใจแล้วสามารถที่จะแบบดึงความเก่งดึงศักยภาพของเราค่ะออกมาใช้งานได้นะคะอย่างราบรื่นเรียบร้อยแบบนี้นะคะโอ้โหมัน
มันไม่รู้จะพูดว่ายังไงว่ามันฟินยังไงมันฟินมากมากเลยเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราถึงเวลาค่ะให้เรานึกถึงประโยคเหล่านี้นะคะแล้วก็แบบพูดออกไปเลยค่ะนะคะให้แบบมั่นใจเป็นธรรมชาติแบบนั้นเลยค่ะแล้วจะรู้สึกติดใจเวลาเดี๋ยวใช้เทคนิคนี้เป็นนะแล้วจะติดใจว่าแบบโหมันดีจริงๆเลยนะใช่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะหรือวิสานะคะกับ1เย้นะจ้าโอเคให้อีก1สถานการณ์นะคะอย่างเช่นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองหรือว่าลูกคุณนักเรียนของคุณจะไปสอบนะคะสอบภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่ทุกคนแบบสอบภาษาอังกฤษเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสีหน้าอาการท่าทางใหม่นะคะเย้ จะได้สอบภาษาอังกฤษแล้วนะคะเวลาที่จะไปสอบภาษาอังกฤษนะคะเป้าหมายของเราคืออะไรคะคือคะแนนสวยๆสูงๆใช่ไหมคะอยากได้คะแนนดีๆได้เกรดดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้จินตนาการภาพคะแนนให้ชัดๆเลยค่ะคะแนนสมมติว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่ดี50นะคะแนนเต็ม50นะคะอยากได้สัก50คะแนนเลยก็ได้ค่ะเห็นภาพคะแนนที่คุณต้องการนะคะอย่างชัดเจนที่สุดแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกที่เราดีใจภูมิใจที่ทำได้แบบนั้นนะคะว่าเฮ้ยคะแนนมันที่เราต้องการเนี้ยมันได้แบบนั้นจริงๆนะคะคะแนนเท่าไหร่ที่เราต้องการนะคะแล้วก็จินตนาการพูดกับตัวเองไปด้วยนะคะว่าในการสอบครั้งเนี้ยวันที่เท่านั้นเท่านี้นะคะฉันทำคะแนนได้50คะแนนเต็ม50คะแนนเลยทำได้อย่างง่ายได้ทำได้อย่างแบบยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็จินตนาการเห็นภาพตัวเองค่ะนั่งทำข้อสอบนะคะได้อย่างมั่นใจได้อย่างคล่องแคล่วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนมาสามารถแบบเอามาทำข้อสอบได้อย่างง่ายๆสบายๆแบบนั้นนะคะแล้วจะพบว่าโอ้โหมันเหนือความคาดหมายมันเป็นไปได้จริงๆอืมใช่เลยนะคะก็แนะนำนะคะใช้ฝึกพูดเขียนออกมานะคะลิสต์ออกมาเลยนะคะแปะหน้ากระจกนะคะพูดนะคะเช้านะคะก่อนนอนใช่ไหมคะสองเวลาสองเวลานี้ทำไมถึงต้องเป็นสองเวลานี้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในโหมดที่เราผ่อนคลายแล้วเราก็สามารถจะสื่อสารกับตัวเองได้อย่างสื่อสารกับสมองสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะช่วงเช้าตอนที่เราตื่นนอนมาแล้วนะคะอาจจะยังไม่ลุกจากที่นอนก็ได้เงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนนอนนะคะก่อนที่เราจะหลับนะคะอันนี้มันก็แบบจะช่วยเราได้อย่างดีมากๆเลยรวมถึงการแอพพลายไปใช้กับเรื่องอื่นในชีวิตก็ได้นะคะแล้วคุณจะเห็นว่าแบบโหมันดีมากจริงๆที่เราได้รู้เทคนิคนี้เราโชคดีมากๆจริงๆที่โอ้โหคนอีกหลายคนมากไม่รู้นะคะมันจะช่วยแบบให้เรานี้แบบประหยัดพลังงานสุดๆแล้วแบบว่าสำเร็จแบบเวิร์กมากอะค่ะค่ะนะคะก็นี่นะคะเราช่วยกันติดตั้งโปรแกรมโหมดประหยัดพลังงานนะคะเก่งอังกฤษแบบฟินๆง่ายๆสบายๆไปให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะฟังพูดอ่านเขียนการออกเสียงแกรมม่าไวยากรณ์อะไรอื่นๆนะคะก็ติดตามกันนะคะในเพจนะคะ English I Like นะคะกันได้เรื่อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะจะได้มีเพื่อนมาช่วยกันฝึกนะคะมาช่วยกันเก่งภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะก็มีทั้งใน Facebook อันนี้นะคะแล้วก็มีตอนนี้มีใน Instagram แล้วนะจ๊ะก็เป็น Instagram English I Like นะคะใครที่ชอบใช้ Instagram นะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะก็เป็นช่อง English I Like แน่นอนค่ะก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์กด follow มีเรียกว่ากดอะไรอีกมีอะไรให้กดนะคะกดทุกอย่างเลยนะคะกดกระดิ่งกดอะไรอีก see first เห็นก่อนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นฝากด้วยค่ะฝากเพจของคุณนิกกี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะนอกเหนือจากการเก่งภาษาอังกฤษแล้วนะคะอยากจะมีความสุขความสำเร็จในด้านอื่นๆของชีวิตนะคะสามารถที่จะไปเรียนรู้เทคนิคกับครูนิกกี้ได้ทุกวันเลยนะคะจะมีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตมากยิ่งขึ้นเลยที่เพจของครูนิกกี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้ด้วยเนาะเพจครูนิกกี้ My Power สุขสำเร็จนะคะ Happy and Wealthy นะคะตรงนั้นเนี่ยครูก็เริ่มทำเพจขึ้นมาแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุข
มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะแล้วความสุขเนี้ยค่ะมันจะไปช่วยการทำงานของสมองและทุกๆอย่างในชีวิตของเราได้ไม่รู้จะบอกว่ามันดียังไงมันดีจริงๆเลยนะคะคือเรียกสั้นๆค่ะคือนอกจากจะมีโหมดประหยัดพลังงานสำหรับการเก่งภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีโหมดประหยัดพลังงานง่ายๆชิวๆนะคะในการที่เราจะเก่งแล้วก็มีความสุขในด้านอื่นๆในชีวิตได้อีกด้วยนะคะก็ตามไปนะจ๊ะนะคะที่เพจนั้นนะคะส่วนของ English Highlight นะคะติดตามกันเรื่อยๆนะคะ English Highlighters นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุยุนะคะมีทยอยนะคะออกมาเรื่อยๆเราก็ติดตามข่าวคราวกันนะคะก็นอกจากจะมีในเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหานะคะที่ให้พวกเรานะคะเก่งภาษาอังกฤษกันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เดี๋ยวคุยอยู่ตอนนี้นะคะก็กำลังเตรียมค่ะสำหรับที่เรียกว่าเป็นฟรีสบีสนะคะก็คือเป็นของแจกฟรีติดตามกันนะจ๊ะกดไลค์กด follow นะคะ subscribe กดกระดิ่งทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะของฟรีกำลังมานะจ๊ะแล้วก็จากห้ามพลาดจ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแชร์ไปให้คนในเพจครูนิกกี้ My Power ได้รับความโชคดีด้วยนะคะใช่ค่ะนะคะอยากให้ใครโชคดีเหมือนเรานะคะแบ่งปันออกไปนะคะแล้วก็ฟรีสบี้นะคะหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นของฟรีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ให้เราได้ฝึกร่วมกันนะคะแล้วก็นอกจากอันนั้นแล้วเร็วๆนี้ค่ะคอร์สนะคะที่จะเป็นคอร์สนะคะออนไลน์ได้นะคะใครที่สนใจนะคะตอนนี้ก็คือมีทั้งใครที่อยากเรียนนะคะเป็นแบบเดี่ยว private นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรในหน้าเพจนี้นะคะแล้วก็ติดต่อคุยุโดยตรงค่ะจัดตารางกันเองโดยตรงเลยนะคะแต่อันนั้นก็เป็นสดออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่านะคะต่อจากนี้ก็จะมีเป็นคอร์สต่างๆนะคะตามมาเรื่อยๆนะคะแอบแพลมมานิดนึงนะคะก็คือคอสเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นคอสที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงปรับสำเนียงนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นคอส Fantastic Phonics นะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะเป็นข่าวดีอีกนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้นะคะใครที่โชคดีขนาดนี้เนี่ยโชคดีแล้วค่ะเองไม่ได้ข่าวดีนะคะค่ะก็คือว่าใครที่เคยลง Fantastic Phonics ด้วยกันไปแล้วนะคะรอบนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมานะคะนักเรียนเก่าที่เคยลงทะเบียนแล้วครูยูให้เรียนได้ใหม่ฟรีได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยได้เรียนด้วยกันนะคะก็จะได้เข้ามาเรียนด้วยกันแล้วก็ได้รับการช่วยโค้ชช่วยคอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะแบบนี้แบ่งปันกันนะคะส่วนรายละเอียดคอร์สอุบไว้ก่อนเร็วๆนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะออกเสียงได้นะคะใกล้เคียงสำเนียงนะคะใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะคะห้ามพลาดเลยนะคะเทคนิคนี้เนี่ยมันง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วมันช่วยคุณนะคะแบบโอ้โหแทบจะเป็นลูกครึ่งฝรั่งกันได้เลยจากคอร์ส Fantastic Phonics นะคะค่ะโอเคนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยวันจันทร์นี่โอเคอีกนิดนึงว่าตอนนี้คือนอกจากคอร์สออนไลน์แล้วเราก็ยังทำเวิร์กช็อปอยู่นะคะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรโรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่บริษัทต่างๆนะคะที่อยากให้ครูนะคะไปช่วยจัดเวิร์กช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปด้านภาษาอังกฤษหรือว่าเวิร์กช็อปทางด้านของ NLP นะคะการโปรแกรมสมองเพื่อความสุขความสำเร็จในด้านต่างๆนะคะยินดีนะคะถ้าอยากให้ครู2คนไปช่วยนะคะยินดีเลยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะรับรองว่าจะได้แบบว่าอัพพลังกันกระจายแน่ๆเลยนะคะใช่ค่ะเพราะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อต้นวิดีโอต้นไลฟ์ของเราใช่มั้ยคะที่มีช่วงที่หายไปอันนั้นคือเป็นช่วงที่ไปเรียนรู้ไปอัปเกรดนะคะเพิ่มพลังมาตอนนี้เราก็แบบว่าเฮ้ยอัปเกรดมาแล้วมีของแล้วอยากปล่อยเพิ่มอยากปล่อยเพิ่มใช่ๆเดิมก็มีเยอะแล้วอันนี้เยอะอีกเยอะได้อีกเยอะได้อีกใช่ค่ะโอเคนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ค่ะใครที่มีคำถามนะคะหรือว่ามีอะไรอยากที่จะแบ่งปันกันนะคะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือจะแค่แว็บมาทักทายเฉยๆก็ได้เลยนะคะในอินบ็อกซ์อันนี้นะคะได้เลยโอเคเอาละก็คงจะพอจะหายคิดถึงกันไปบ้างแล้วนะคะแล้วว่าไงโอกาสหน้าอาจจะได้มาเยี่ยมเยือนใหม่นะจ๊ะ English Highlighters อย่าลืมนะคะ
จำนะคะแล้วก็ไปฝึกใช้กันได้เลยนะคะ2เทคนิคกว่านี้เนาะ self talk and visualization นะคะ okay. ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีนะฝนรู้สึกว่าฝนจะมีข่าวดีเนาะ ยินดีด้วยค่ะ congratulations โอเคค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยววันไหนเราก็น่าจะได้มาเจอกันอีกนะคะ อาจจะมี surprise live นะคะก็คือไม่ได้ดันกันล่วงหน้าเนาะแล้วก็ ถ้าช่วงไหนเรารู้ล่วงหน้าเราจะมานัดกันนะคะติดตามจ้ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเลิฟๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ